ครับว่าเกมแรกประเดิน1แต้มในบ้านครับเกมแรกก็เป็นเกมที่อึดอัดที่เล่นในบ้านการเตรียมทีมเราน้อยความลงตัวในหรือว่าแดนหลังแดนกลางแดนหน้ายังไม่ลงตัวนัดต่อไปเราก็มีเวลาที่จะปรับในทักษะของเกมทั้งเกมรูปเกมครับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับรูปเกมในวันนี้เป็นไงบ้างครับก็น่าพอใจในระดับหนึ่งซึ่งผู้ต่อสู้ก็สปิริตทีมเขาดีก็ต้องยอมรับก็ว่าทั้งสองทีมลาดแล้วก็ชะลอก็สามารถเล่นด้วยสปิริตของนักฟุตบอลก็น่าชื่นชมทั้งสองทีมก็โอเคในบ้านแมตช์แรกได้ถึงแต้มก็ถือว่าโอเคปีนี้เป้าหมายของทีมครับเป้าหมายของผู้บริหารก็ต้องเอาโกไว้ก่อนเลยแน่ๆครับผมฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับโค้ชครับก็ขอฝากแฟนบอลสุราษฎร์ซิตี้เข้ามาเชียร์มากๆเพื่อเด็กท้องถิ่นที่ได้เข้ามาเล่นมีบทบาทมากขึ้นก็อยากให้แฟนบอลมาสนับสนุนเด็กท้องถิ่นครับเป็นเด็กสุราษฎร์จริงๆครับก็ฝากไว้ในแมตช์ต่อไปก็จะทำให้แฟนบอลประทับใจครับผมครับขอบคุณมากครับ